การที่เราจะไปปราสาทปรากด้วยเมโทรกับรถรางเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างก่อนอื่นเราก็มาทางเมโทรคือใต้ดินก่อนใช่ไหมสถานีที่สำคัญมากเลยที่จะนั่งต่อรถรางไปปราสาทปรากเนี่ยก็คือสถานีนี้มาโลสตันสก้าเนี่ยสายสีเขียวถ้าจะไปปราสาทปรากแบบง่ายๆก็ต้องมาลงที่สถานีนี้แล้วหลังจากที่ลงแล้วเนี่ยเดินออกมาจากทางเดินนี้ใช่ป่ะก็ขึ้นรถรางสาย22ฝั่งนู้นนะมี2ฝั่งมีฝั่งที่เรายืนอยู่กับฝั่งนี้เนี่ยขึ้นทางฝั่งนู้นนะก็จะลงป้ายได้2ป้ายป้ายแรกคือพลาสกี้ฮาลาดก็คือลงทางด้านบนคือลงตรงสวนน่ะแล้วก็เดินเข้ามาซึ่งอันนี้เราคิดว่าใกล้กว่าแล้วเรากำลังจะไปป้ายนั้นกับอีกอันนึงก็คือป้ายอีก2ป้ายถัดไปคือโพโฮรีเล็กไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าอันนั้นก็จะไปโผล่ตรงด้านหน้าซึ่งคนที่ใช้วิธีเดินจากสะพานชาวขึ้นไปเนี่ยก็จะไปตรงด้านหน้าตรงนั้นแล้วแต่ว่าจะไปลงตรงไหนนะเราก็ลงรถรางสาย22นะที่ป้ายตรงฝั่งตรงข้ามถนนนี่ป้ายชื่อว่าพลาสกี้ฮารัตเสร็จแล้วเราก็ข้ามถนนมาตรงจุดนี้นี่คือหน้าทางเข้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูป้ายแผนที่กันอันนี้คือแผนที่ของปราสาทปรากเราก็คือลงรถรางที่ป้ายนี้พลาสกี้ฮารัตซึ่งอยู่ทางด้านเหนือปราสาทปรากก็คือตรงนี้อันนี้คือนิวพาเลสอันนี้เซนต์วิตัสแล้วก็โอพาเลสอยู่แถวๆนี้คือเราจะเดินลงมาจากตรงเนี้ยเดินลงไปคือมันไม่อลังการไงป้ายเนี้ยแต่ว่ามันใกล้กว่าถ้าเกิดว่ามาลงทางเนี้ยมันจะมีรถรางอีกอันนึงอยู่ตรงเนี้ยเดินไกลกว่าแต่ว่ามาเจอด้านหน้าเลยอลังการเดี๋ยวเราไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวก็เดินลงมาเข้ามาทางนี้แล้วขากลับเราก็จะไปทางนู้น